ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้เตรียมสถานที่ฟังคำพิพากษาในคดีที่กกต.ยื่นให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินกว่า191ล้านบาทจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนะครับก็เป็นการรับเงินบริจาคเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่โดยได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังห้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ห้องโถงบริเวณที่ชั้น2เพื่อให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนเนี่ยได้ติดตามการอ่านคำพิพากษาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน4จุดด้วยกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำแผงเหล็กมาติดตั้งกั้นเขตที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและพื้นที่การทำงานของสื่อมวลชนด้วยนะครับพร้อมกับกำชับสื่อมวลชนให้ปฏิบัติตามระเบียบศาลว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาลพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดนะครับอาทิเช่นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีก็ขอให้อยู่นอกเขตที่ทำการศาลนะครับแล้วก็ขอความร่วมมืองดเว้นการถ่ายภาพบันทึกภาพและเสียงไลฟ์สดด้วยครับหรือว่ากระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันในเขตที่ทำการศาลหากฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีทั้งโทษปรับและก็จำคุกนะครับเนื่องจากเป็นการละเมิดอำนาจศาลส่วนคู่ความทั้งพรรคอนาคตใหม่และกกต.จะตั้งวอลลุ่มติดตามรับฟังความวินิจฉัยอยู่ในที่ตั้งส่งเพียงตัวแทนเข้ารับฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับขณะที่ท่าทีของทางพรรคอนาคตใหม่นะครับนายธนาธรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับชี้แจงที่มาของเงินทุนของพรรคว่ามาจากการระดมทุนสาธารณะการขายของที่ระลึกและการระดมเงินบริจาคของสมาชิกซึ่งก็ปฏิเสธนะครับว่ารับเงินจากทุนผูกขาดเพื่อป้องกันการถูกครอบงำในอนาคตส่วนการกู้เงินก็มั่นใจนะครับว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและทำอย่างเปิดเผยจะยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องนี้ต่อไปครับทางด้านของนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะครับก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยแกนนำแล้วก็ส.ส.พรรคจะมาร่วมฟังคำวินิจฉัยนะครับพร้อมกันในที่ทำการพรรคหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมร่วมที่รัฐสภาโดยก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับรับสมัครสมาชิกพรรคด้วยนะครับส่วนเรื่องคดีเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองนะครับ